ยิ่งถ้าเราเองฟังธรรมเนืองๆในช่วงที่เราฟังธรรมนั่นแหละถ้าเรามีสติกำหนดจิตที่จะฟังธรรมก็จะทําให้เกิดปัญญาเห็นสัจจะความจริงได้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผูริฟิฟล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยนะครับ คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันก็คิดก็ทําในเรื่องที่หลายๆท่านเองเกิดความสงสัยนะครับในเรื่องที่เป็นคนทุสินก็คือไม่สามารถที่จะรักษาศินได้ทุกข้อเพราะบางท่านเองนั้นในสินข้อแรกก็อาจจะต้องเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะทําเป็นอาหารก็เลยยังต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อนํามาทําเป็นอาหารหล่อเลี้ยงครอบครัว ยังไม่สามารถที่จะละเลิกในสินข้อนี้ได้หรือแม้แต่บางท่านเองอนะครับก็ยังต้องมีการสร้างสรรค์คือยังไม่สามารถที่จะลดละในสิลข้อที่5ได้ยังดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอยู่ก็เกิดความคิดว่าถ้าเรายังไม่สามารถที่จะรักษาสินห้าได้อย่างบริบูรณ์นั้นมีวิธีไหนบ้างที่จะนำพาให้เราไปสู่ทางที่ดีหรือไปสู่ในทางที่จเจริญได้ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ทั้งเป็นคนทุศิลและก็เป็นคนมีศิลด้วยคือหมายความว่าทั้งคนทุศิลและคนมีศิลน,นั้นก็ไม่ควรประมาทพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าเราเองศิลยังไม่บริบูรณ์คือเราเองยังทําปิดศิลในบางข้ออยู่ก็ให้รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลคือรู้สภาวะของพระาราณ์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลคือหลุดพ้นจากความเป็นผู้ทุศิลได้ถ้าเรารู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลแล้วก็ให้กระทํากิจเนื่องด้วยการฟังก็คือให้ฟังธรรมอยู่ตลอดพยายามฟังธรรมเนืองๆกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผูสหูต คือฟังธรรมจนจำได้และท่องจำจนคล่องปากขึ้นใจก็จะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือจะเข้าใจสภาวะธรรมหรือเข้าใจในธรรมที่ฟังก็จะได้ิมุมุดอันเกิดแต่สมัยคือได้ความหลุดพ้นจากกิเลสได้บางครั้งบางคราว เพราะว่าในขณะที่เราเองถึงแม้จะทุศิลถ้าเรามีความเพียรในการที่จะฟังธรรมอยู่เนืองๆในขณะที่เราฟังธรรมนั้นก็จะทําให้จำธรรมได้ในขณะที่จำธรรมได้เรานํามาใคร่ครวนก็จะทําให้เข้าใจในธรรมในสภาวะที่เข้าใจธรรมนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้สิ้นกิเลสได้ในบางครั้งบางคราวฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า ถึงแม้จะเป็นผู้ที่ทุศิลถ้ารู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศิลและกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผูู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นและได้วิมุตต์อันเกิดแต่สมัยเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมนี่คือข้อแก้ของคนที่อาจจะศิลอย่างไม่บริบูรณ์ ก็ให้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมเพราะถ้าเราเองเป็นคนทุศินและก็ไม่ฟังธรรมเลยไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ว่าเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศินและวันๆก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมไม่มีความเป็นผู้สูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นฉะนั้นก็จะไม่ได้วิมุตติอันเกิดแต่สมัย ไม่เคยหลุดพ้นจากกิเลสไม่เคยปราศจากกิเลสเลยเมื่อตายไปพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าจะไปสู่ทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปสู่ทางเจริญเลยฉะนั้นเราเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่สิลยังไม่บริบูรณ์ยังเป็นคนที่ทุสินอยู่ก็พยายามทำกิจเนื่องด้วยการฟังธรรมแล้วก็ในขณะที่เราฟังธรรมสิลของเราก็จะบริบูรณ์ได้ในช่วงนั้น และหลังจากที่เราฟังธรรมแล้วถึงแม้ว่าเราเองอาจจะยังไปดื่มสุราเมีไรหรืออาจจะยังต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อทำกินเป็นอาหารแต่ด้วยสภาวะที่เราเองพยายามกระทํากิจเนื่องด้วยการฟังธรรมกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผููุู้ตดก็จะทำให้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเริ่มเข้าใจในสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นในเรื่องศีลที่เรายังทำไม่ได้ ก็จะค่อยๆสํารวมยิ่งถ้าเราเองฟังธรรมเนืองในช่วงที่เราฟังธรรมนั่นแหละถ้าเรามีสติกําหนดจิตที่จะฟังธรรมก็จะทําให้เกิดปัญญาเห็นสัจจะความจริงได้ช่วงนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้กายวาจาและใจของเรานั้นสะอาดเป็นสินที่บริบูรณ์ในช่วงฟังธรรมได้ยิ่งถ้าเราทําบ่อยๆทําอยู่เป็นประจําในช่วงที่เราฟังธรรมนั่นแหละ สินของเราก็จะบริบูรณ์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเราทํากิจเนื่องด้วยการฟังธรรมแบบนี้เมื่อตายไปก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสนับสนุนทุกช่องทางและมาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนอนุโมทนาบุญครับ